ถ้าเรื่องแค่นี้ยังไม่ปรับนะคะโดน disrupt แน่วันนี้นะนิดหน่อยเพิ่งมาพัทยาใช่ไหมแล้วขับรถมาเส้นมอเตอร์เวย์แล้วแวะแมคโดนัลด์แมคโดนัลด์เนี่ยเขาปรับใหม่เขาไม่มีแคชเชียร์แล้วเขาใช้เป็นตู้อัตโนมัติแล้วก็ให้จิ้มจิ้มสั่งแล้วจ่ายเลยเมืองนอกมีอย่างนี้ตั้งนานแล้วนะคะนี่หน่อยไปหลายรอบมีอยู่นี่นานแล้วในไทยเนี่ยเริ่มปรับแล้วประเด็นก็คือมีคุณลุงท่านหนึ่งแต่งตัวดีกำลังใช้เครื่องอยู่ซึ่งเครื่องอันเนี้ยเขาเพิ่งเปลี่ยนใช่ไหมพนักงานก็ยืนทำให้นะปกติสะดวกกว่าเดิมอีกเพราะมีคนทำให้แล้วเขาก็ค่อนข้างหงุดหงิดนิดนึงแล้วก็พูดประโยคหนึ่งที่ว่าโอ้ยมันจะเร็วขึ้นไหมเนี่ยอารมณ์แบบไม่เห็นมันจะเร็วขึ้นเลยอะไรเงี้ยนี่หน่อยคิดในใจแบบสวยละคืออะไรรู้ป่ะต่อไปอนาคตเป็นแบบนี้หมดแล้วคนรุ่นเก่าหรือคุณจะเป็นคนรุ่นใหม่ที่ขี้เกียจปรับตัวแล้วคุณกำลังคิดว่าทำไมต้องทำอะไรให้มันยุ่งยากกว่าเดิมรู้ไหมทำไมคุณถึงพูดคำนี้จริงๆแล้วเป็นเพราะว่าคุณแค่ไม่อยากเรียนรู้อะไรใหม่ๆจริงๆแล้วนะถ้าคุณทำเองสักครั้งสองครั้งอ่ะคุณประหยัดเวลาไปตลอดชีวิตเลยแต่ถ้าครั้งแรกคุณก็ขี้เกียจที่จะปรับแล้วก็โทษอย่างอื่นนู่นนี่นั่นแล้วคุณก็ไม่ปรับตัวคุณก็ต้องเสียเวลาอีกทั้งชีวิตที่เหลือเหมือนกันเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่เทคโนโลยีต่างๆที่มันเข้ามามันไม่ได้แค่เข้ามาแป๊บเดียวนะคะมันเข้ามาแล้วมันอยู่ตลอดไปถ้าคุณเริ่มปรับตั้งแต่ตอนนี้คุณอาจจะต้องฝึกใช้อะไรใหม่ๆแต่ถ้าคุณฝึกเป็นแค่ครั้งสองครั้งอ่ะครั้งต่อไปคุณง่ายแหละคุณทำแบบเร็วขึ้นแหละแล้วมันจะประหยัดเวลาชีวิตและเอาเวลาชีวิตที่เหลือของคุณเนี่ยไปพัฒนาอย่างอื่นเหมือนกันกับออนไลน์ในยุคนี้ถ้าคุณยังคิดว่าโอ้โหระบบออนไลน์มันยุ่งยากแล้วคุณยังไม่อยากที่จะฝึกซึ่งคุณฝึกแค่ครั้งแรกครั้งเดียวก็พอนะครั้งต่อไปคุณทำเป็นแล้วถ้าคุณขี้เกียจที่จะฝึกอยู่คุณโดน disrupt แน่ทุกอย่างนะไม่ใช่แค่อุปกรณ์ต่างๆที่มันจะเข้ามาแต่หมายถึงธุรกิจหมายถึงทักษะในชีวิตทุกอย่างเลยนี่หน่อยบอกเลยนะว่ายังไงคุณก็ต้องปรับแต่คุณเสียเวลาฝึกแค่ตอนแรกแค่ครั้งเดียวอะที่เหลือคุณสบายแล้วเพราะฉะนั้นนะคะสำหรับบางคนที่แบบอยากเริ่มทำธุรกิจอยากเริ่มสร้างตัวออนไลน์อยากที่จะทำอะไรที่ใหม่ๆแล้วฝึกแค่ครั้งเดียวแล้วคุณสบายไปตลอดชีวิตนี่หน่อยแนะนำนี่หน่อยมีคอร์สเยอะแยะมากมายแต่อันนี้จัดมาเป็นเซตชื่อว่าเซตสร้างตัวบนโลกออนไลน์ในนั้นเนี่ยนี่หน่อยแพ็คมาให้สำหรับส่งท้ายปีนี้ก็คือมีสอนทำคอร์สออนไลน์10ทักษะที่หุ่นยนต์แย่งงานไม่ได้12สัปดาห์ให้คุณมีนิสัยเหล่านี้เป็นนิสัยของคนสำเร็จแล้วก็หาตัวเอง4อันนี้นะจะทำให้คุณสร้างตัวได้แบบเร็วมากอย่าลืมว่าถ้าคุณมีความคิดที่ดีมีความเชื่อที่เห็นความเป็นไปได้มีสกิลที่สอดคล้องกับโลกออนไลน์แล้วรู้ทักษะในการที่จะใช้ของในตัวคุณให้เกิดประโยชน์และทำเป็นธุรกิจได้แล้วทักไปได้ที่ LINE@ Office Mac ได้เลยสำหรับคนที่อยากสร้างตัวแล้วเปลี่ยนปีหน้าของคุณเป็นปีที่มีชีวิตใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ